ัวนี้คือ value ที่เขาบอกไว้ว่าเช้าวันใหม่อันนี้คือธุรกิจเดิมของเขาคือก่อสร้างแล้วก็ขายของเราเป็นธุรกิจอะไรฮะเราก่อสร้างไหมครับเราไม่ก่อสร้างเราให้อะไรครับเราให้เซอร์วิสเมื่อก่อนนี้ถ้าแยกกันด้วยผลิตภัณฑ์ก็คือก่อสร้างและขายเขาจะไม่มีวันมาเหยียบตรงนี้ทันทีเลยนึกออกไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าเขาบอกไปว่าเขาจะเป็นคนส่งมอบ for good morning หนึ่งคือเขาส่งมอบอะไรฮะผลิตภัณฑ์เขาสามารถส่งมอบเซอร์วิสที่สร้างให้เกิด for good morning ได้ไหมครับส่งมอบ knowledge ที่จะก่อให้เกิด for good morning ได้ไหมครับแปลว่าเส้นตรงนี้นะฮะมันแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไหมเมื่อใดก็ตามที่เขาล้ำจากเส้น product เข้ามาสู่ value ฉะนั้นถ้า value ตัวนี้มันเกี่ยวกับ product แบบนี้โอกาสที่เข้ามาจะเป็นแบบไหนครับเขาเข้ามาได้ไหมฮะเขาเข้ามากินตรงนี้ทันทีแต่ถ้าเรายึดแค่คำว่า service เราจะไปได้แค่ไหนครับเราจะไปชนแค่ขอบตรงนี้แล้วเราก็จะหยุดเพราะเราจะคิดอยู่คำว่า service เก็ตประเด็นของผมไหมฮะเข้าใจที่พี่หนึ่งพูดไหมครับว่าเราถึงต้องมาหาตัว value เพิ่มมากขึ้นรูปนี้เท่านั้นเองครับผมฝากอันนี้เลยนะฮะผมให้ดูอีกเคสนึงนะครับก่อนที่จะให้ทำเพราะว่าผมคิดว่าพี่ๆน้องๆทุกคนสบายถ้าเข้าใจไอเดียแล้วนะเวลาไปทำต่อเนี่ยทุกคนปิ๊งหมดเลยประเด็นคืออะไรฮะถ้าทำโดยที่เราไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรมันจะเป็นไงฮะมันก็จะเบอร์นะครับอันนี้เป็นเคสของคนที่มาทำที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นเคสที่มาจริงๆเลยดูนะฮะเคสนี้นะครับเป็นเคสของบริษัท Ubits เคยรู้จักบริษัท Ubits ไหมครับสารเคมีสารเคมีเพศไหนครับพี่ชายไม่ใช่ครับพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึง Ubits นะครับ Ubits เป็นสารเคมีแต่เป็นสารเคมีที่เกี่ยวกับเรามากๆนะอันนี้เป็นรูปของเขาคนนี้เป็น CFO ไปเรียนเองเลยนะฮะที่ตลาดแล้วอยู่ด้วยกัน6วันผมถึงบอกนะครับว่า6วันเพื่อที่จะออกเป็น strategy เรามาเจอกัน2ชั่วโมงผมทำไม่ได้จริงๆนะครับพี่ทำหน้าตาด้านสารมากอย่าโกรธผมนะเขาหาเหมือนที่เราหาก่อนผลิตภัณฑ์ของเขาคือผลิตภัณฑ์ของเขาคือเขาเป็นผู้ขายไอ้ตัวนี้ครับตัวยาแนวฝากระป๋องแลกเกอร์เคลือบกระป๋องแล้วคอมมิตเมนต์เดิมของเขาคือเขาบอกไปว่าเขาจะเป็น world class partnership ที่ขายอะไรฮะขายยาแนวขายยางกับขายแลกเกอร์เขาบอกเขาจะขายยางกับขายแลกเกอร์ถ้าขายยางกับขายแลกเกอร์คู่แข่งเกิดขึ้นได้ไหมครับนึกออกไหมตัวนี้ตัว product นะครับตัว product เขาทำไมฮะอันนี้ service กับตัว product เขาก็จะติดอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะอันนี้ product อยู่ฝั่งนี้เขาก็จะติดอยู่ที่ตรงไหนฮะติดอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันเลยหลังจากที่เขามาทำกลุ่มนะฮะเขาทำเหมือนกับเรานะครับทำเหมือนกับที่เราทำนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเขาก็มาทำเหมือนกับเราเลยว่าเขาจะมองตัวเองยังไงบ้างนะครับตลาดของเขานะฮะอันนี้เขาให้ดูนะครับอันดับแรกเลยเขาถามว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครนะครับตัวเราเนี่ยเป็นใครเขาบอกไปว่าเขาไม่ใช่เป็นเมื่อก่อนนี้อาจจะมองไปว่าเขาเป็นผู้ที่อะไรฮะขายสารเคมีเพื่อเคลือบนะครับแล้วก็ใครคือลูกค้าก็ผู้เป็นผลิตขวดกระป๋องนั่นแหละเขาต้องการอะไรต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาไม่มีราคาเหมาะสมทำไมต้องเป็นเราอุ้ยเรามีสูตรดังนั้นคุณค่าที่เรามอบให้คือเราก็ส่งมอบนะฮะไอตัวผลิตภัณฑ์ของเราอะเดิมๆหลังจากที่เราคุยกันใหม่นะครับเราบอกว่าคุณต้องการเป็นใครเราเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนระดับสากลที่เชี่ยวชาญเราไม่ใช่เป็นคนอะไรฮะขายกาวและขายแลคเคอร์อีกต่อไปเป้าของเราคือใครฮะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องอย่างเดียวทุกอย่างโลหะขวดอะไรก็ตามและผู้บริโภคที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยในอะไรฮะเพราะว่าของเขาเกี่ยวกับอาหารด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตัวทั้งลูกค้าและผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าต่อเนื่องได้และทำไมถึงต้องเป็นเราคู่แข่งใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะผลิตแบบเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่กลางๆนะฮะคือมันจะเข้าได้ 80%
นะครับแต่ของเขาเนี่ยเข้าได้ 90% เพราะว่าเขาไม่มีสูตรกลางแต่เขาจะใช้วิธีไปคุยกับทีละลายและพัฒนาขึ้นมาฉะนั้นพอเราได้ตรงนี้เจอปุ๊บอย่างที่เราทำนะมันจะไม่ใช่แค่ขายละเราต้องการเป็นพาร์ทเนอร์เราต้องการที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องคุณค่าของเขาที่ปลอดภัยได้เขาก็เลย develop ออกมาเลยครับว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ขายกาวและยางและแลกเกอร์แต่เป็น smart protection for smart life ครับเขาจะเป็นคนที่เป็น smart protection หรือเป็น protectorเขาจะ define ตัวเองเป็น protector พอเป็น protector ปุ๊บคำถามเลยนะครับว่าเขาจะยึดติดแค่กาวกับเลกเกอร์อย่างเดียวป่ะไม่เขาจะยึดติดอยู่แค่อะไรฮะไอ้ที่มันเป็นกระป๋องกระป๋องอย่างเดียวป่ะครับไม่จำเป็นอะไรก็ตามที่เป็น protection ที่อยู่ในภาชนะทุกชนิดทุกอย่างทุกอะไรก็ตามเขาสามารถไปได้หมดเลยครับเพราะ value ของเขามันเป็นไงฮะมันไปไกลเลยแม้กระทั่งการเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบการพัฒนาการทำเคมีต่างๆเขาไปเลยครับฉะนั้นพอมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะดูนะฮะตัว strategy ของเขาเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากแต่เดิมเมื่อก่อนนี้ไปคุยว่าอยากได้อะไรนะครับอ่ะมาทำซื้อ raw material ผลิตทำการตลาดส่งมอบดูแลลูกค้าติดหน่อยจบแล้วแต่พอเมื่อกี้พอบอกจะเป็น smart protection for smart life chain แบบนี้ใช้ได้ไหมครับมันสมาร์ทไหมอ่ะก็ทำเหมือนกันหมดเลยอ่ะเขาเปลี่ยนครับอันดับแรกเขาบอกไปว่าเขาจะเข้าไปเป็น smart partner ก่อนคำว่าเป็น smart partner คือไม่ใช่ไปเข้าไปฟัง requirement แต่เขาจะไป development ในเรื่องของความต้องการด้วยกันไปศึกษาไปพูดไปคุยมันเปลี่ยนจากการที่อะไรฮะไปเอา requirement แล้วก็ไปหาผลิตภัณฑ์มาขายมันไม่ใช่แล้วอันที่สองครับเขาจะไปสร้าง innovation แล้วก็ smart manufacture แล้วก็ไปส่งมอบ smart partner และ smart service ดูนะฮะซึ่งตัวกรอบ framework ของเขาเนี่ยถ้า universe ของเราคือ PPS universe แต่ถ้าเป็น smart protection กรอบของเขาเป็นแบบนี้ฮะที่เขาจะต้องใส่ใจและเขาก็ไปพัฒนาออกมาว่าถ้าเป็น smart partner นะครับเขาต้องทำเรื่อง supply chain management customer relationship employee managementถ้าเป็น Smart Innovation R&D Partnership Smart Manufacturing Operation Excellence Eco Manufacturing Cost Efficiency Eco Friendly Smart Service แบบนี้แล้วเขาก็มาดูครับปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เขาเป็นยังไงอยู่นะครับในอนาคตเขาจะยกระดับอะไรแล้วถึงค่อยไปออกเป็นกิจกรรมฮะตอนนี้เขามีโครงการเดียวครับเรียกว่า You Smart You Change ซึ่ง You Smart You Change นี้มีเป้าที่จะไปทำโครงการที่จะเปลี่ยนทั้งเรื่องของตัว Supply Chain นะครับเรื่องของตัว innovation pipeline เห็นไหมฮะตัว strategy เรื่องของ eco operational excellence หรือว่า eco efficiency นะครับเรื่องของการ engage ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยตัวนี้คือ sustainability strategy และ sustainability initiative มันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนเรื่องสังคมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมันมาจากอะไรฮะ commitment เมื่อกี้นี้อันเดียวว่าเขาไม่ใช่เป็นคนขายกาวและขายแลกเกอร์อีกเคสเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะฝากทุกท่านไปทำรู้จักใช่ไหมครับคิดว่าทุกท่านน่าจะคุ้นนะฮะฐานรากครับขอบคุณมากเลยพี่เซฟโก้ผู้ผลิตฐานรากเขามาแล้วนะฮะแล้วคนที่เข้ามาเรียนนะครับคนที่เข้ามาเรียนต้องเรียนว่าไม่ใช่พนักงานหรือทีม CSR นะครับดร.โอมดร.โอมเป็นไดเรคเตอร์ฝ่ายวิจัยครับ R&D แล้วเป็นคนรับมอบหมายมาทำ sustainability strategy ของบริษัทดร.โอมนะฮะคนนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มเพื่อนๆนะครับคนนี้อยู่บริษัททัสโก้อยู่ยางมาตอยนะฮะพวกนี้นะครับเข้ามานะฮะแต่เดิมเนี่ยเขาบอกไปว่าเขาเป็นผู้ส่งมอบนะฮะฐานรากนะครับต่างๆนะครับ excellent in foundation constructionก็คือเป็นบริษัทที่เป็นเลิศในเรื่องของฐานรากนะครับเขาก็กลับมาถามว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่เดิมเนี่ยนะฮะเขาเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างด้านรากฐานโครงสร้างใต้ดินส่งมอบความมั่นคงใช้สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่งานเสาเข็มขนาดใหญ่เสร็จปุ๊บนะครับเชนเดิม marketing R&D operation ปรากฏว่าเขาก็ไปดูไว้ในอนาคตโอ้โหมันไม่ใช่แล้วจะส่งมอบฐานรากอย่างเดียวเนี่ยครับ
มันไม่น่าที่จะเวิร์กได้แล้วนะฮะเขาก็ไปขยับครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรได้บ้างนะฮะเขาก็เลยกลับไปตอบคำถามไอ้4ข้อตรงนี้นะครับว่าเราเป็นใครนะครับเขาไม่ใช่เป็นบริษัทรับเหมาแล้วแต่เขาจะเป็นผู้สร้างความมั่นคงครับดูข้างล่างนะฮะเป็นผู้สร้างความมั่นคงให้กับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แล้วตัวเขาเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้ขนาดที่สูงมากเลยดังนั้นเขาไม่ได้เป็น Excellent Foundation Construction แล้วConstruction Foundation แล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับเขาจะเป็น Future Innovation for Stable and Sustainable Foundation เขาบอกไปเลยว่าเขาไม่สนว่าในอนาคตฐานรากจะเป็นเสาเข็มหรือไม่อะไรก็ตามที่จะทำให้ฐานรากมีความแข็งแรงเขาจะขยับตัวทันทีโดยการที่จะไปในยัง Future Innovation for Stable and Sustainable ตรงนี้ได้เขามีกรอบหรือ Universe 3อันอันหนึ่งคือ Sustainable Business เขาเน้นเรื่อง Innovation Knowledge Capacity อันที่2เรื่อง Human Foundation เขาทำเรื่องนี้ก่อน Labor อันที่3เขาทำเรื่อง Sustainability Construction เน้นเรื่อง Environment Green Building นะครับอันนี้นะครับ Value Chain ของเขาจึงไม่ใช่ value chain แบบเดิมนะครับ value chain แบบเดิมคือไปทำ marketing มา R&D operation delivery และ after sale อันดับแรกครับเขาบอกเลยว่าเขาจะทำ innovative construction design ก่อนนะครับอันที่2 co-creation นะครับไปร่วมการ co กับหน่วยงานต่างๆ3ทำ knowledge management แล้วก็4 engage knowledge for sharing ตัวนี้คือการสร้างแบรนด์เลยนะครับแล้วเขาก็ไปดูว่ามีใครบ้างที่เป็น stakeholder ตัว strategy ของเขานะครับเขาบอกไปว่าเขาจะเป็น stable business กลยุทธ์ที่1 innovation กับ capital efficiency ปัจจุบันคืออะไรฮะเขาบอกไว้เขาไม่ใช่ไม่มีนวัตกรรมเขามีนวัตกรรมแต่นวัตกรรมของเขายังไม่ถูก apply ครับและนวัตกรรมของเขาเนี่ยยังไม่ low efficiency เท่ากับตรงนี้ฉะนั้นในอนาคตเขาไม่ได้เร่งสร้างนวัตกรรมแต่เขาจะ utilize นวัตกรรมมากกว่า2ครับ stable ทำเรื่อง environment management กับ greenHuman Foundation ตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของ strategy create and utilize อันดับแรกเลยนะฮะ create and utilize ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้พวกนี้ครับ innovation digital tech IoT ISO และ environment นะครับเราก็ utilize innovation นะคือพวกนวัตกรรมเนี่ยกับพวก IT เนี่ยมันเป็นกว้างๆมันต้องถามว่าใช้เพื่ออะไรนะครับตัวนี้คือ inspireนะฮะแล้วก็ Attribute Excellent Human นะฮะตอนนี้ในเรื่องของตัวการทำAttribute นะครับ Excellent Human เนี่ยนะฮะเขามีตัวชี้วัดอันนึงนะครับว่าเขาต้องสร้างชุดความรู้ให้ได้สร้างองค์ความรู้จากภายในนะฮะตัวชี้วัดของเขาทราบไหมฮะก็คืออะไรจะต้องตีพิมพ์ผลงานในวิชาการระดับสากลนะครับเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเขาจะต้องตีพิมพ์ผลงานเชิงวิชาการในระดับสากลเพราะตรงนี้เขาบอกไปว่าถ้าเขาสามารถพัฒนาให้พนักงานเนี่ยทำงานวิจัยได้ขนาดนั้นเนี่ยแบรนด์ของเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งมากเพราะมันคือการยอมรับในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมรากฐานผมโชว์ตรงนี้ให้ดูว่ามันมาจากคอมมิตเมนต์ฉะนั้นนะครับฝากเป็นการบ้านเดี๋ยวนัดกันใหม่นะครับที่ทุกท่านทำมานะฮะที่ทุกท่านทำมาผมไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดนะครับท่านดูนะครับอันดับแรกที่เราบอกไป1คุณค่าที่ส่งมอบคืออะไรทุกท่านทำตารางแบบนี้มานะนะครับทุกท่านทำตารางแบบนี้นั้นมาอยู่ที่ตรงนี้ตาราง4อันนี้เดี๋ยวสไลด์ส่งให้นะครับต้องอุ๋ยจ๋าประสานกับพี่เพราะว่าพี่ๆเขาจะได้มีตัวอย่างสไลด์ที่พูดมายกเว้นเคสนะฮะเคสอาจจะให้ได้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆเซฟโก้เขาบอกว่าของเขาอะนะฮะเขายินดีเผยแพร่นะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะทำ knowledge sharing นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาถ้าเขาโอเคปุ๊บเนี่ยจะให้มาดูคอมมิตเมนต์ตัวเดียวนะฮะมันไหลมาเลยเวลาดูมันดูอย่างนี้นะครับ why เราอยู่เพราะอะไรแล้วสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเราตอบสนองใครถ้าเราตอบสนองเฉพาะ customer สมมตินะครับเราตอบสนองเฉพาะลูกค้าก็ต้องการอะไรฮะตรงเวลาประหยัดเงินนะครับมีคุณภาพแต่ถ้าเรามองไกลไปจนถึงใครครับคอน sumer เราจะเห็นมากกว่านั้นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ลงไปถึงใครฮะผู้บริโภคซึ่งเขาจะมีชีวิตที่ดีเขาจะมีชีวิตที่ทำไมครับมีความสุข
ขาจะสามารถได้อยู่อาศัยในสิ่งก่อสร้างที่สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของเขานั่นมันไกลกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่อาคารที่เสร็จสมบูรณ์แต่เขาต้องการอะไรฮะถ้าเป็นโลตัสเขาต้องการอาคารที่ทำไมครับสร้างรายได้ให้กับเขาทำไมให้ลูกค้าที่มาเดินเป็นไงครับเดินแล้วหล่นเดินแล้วหล่นนี้ไหวไหมฮะ